สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการลงทุนอย่างเสือนะครับสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นอีกสัปดาห์หนึ่งที่น่าติดตามมากๆนะครับเป็นสัปดาห์ที่พิเศษจริงๆเพราะว่าเราจะได้มาพบกับ CEO ของ Ucity นะครับคุณปิยพรพันเชษนะครับซึ่งไม่เคยออกรายการไหนมาก่อนเลยนะครับรายการนี้จะเป็นรายการแรกเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกดูนะครับว่า Ucity นะครับที่เราเคยรู้จักในอดีตกับในปัจจุบันและอนาคตจะเป็นอย่างไรนะครับไปติดตามครับเราได้โอกาสพิเศษมากๆนะครับที่ได้มาเจอกับ CEO นะครับของบริษัท Ucity นะครับคุณปิยพรพันเชษนะครับหรือว่าคุณแอนนะครับสวัสดีครับนะครับก็บอกว่าเป็นรายการแรกที่ได้มาสัมภาษณ์คุณแอนเลยนะครับใช่ค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าน่าติดตามมากๆเพราะว่าในเรื่องของบริษัท Ucity เนี่ยผมเชื่อได้ว่านักลงทุนที่ติดตามหรือว่าลงทุนในตลาดนะครับหรือติดตามบริษัทก็คงจะเริ่มเห็นการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะยิ่งผมเองก็ติดตามอยู่เป็นประจำก็คือก็เห็นราคาหุ้นนะฮะมีการเคลื่อนไหวอยู่ค่อนข้างเรียกว่ามีเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนแปลงต่อวันนี้ค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวนะครับซึ่งพลาดไม่ได้เดี๋ยวเราคงจะมาติดตามกันต่อไปนะครับในเรื่องของตัวหุ้นอะไรก็แล้วแต่ก่อนอื่นเนี่ยต้องเรียนถามคุณแอนก่อนนะครับว่าจริงๆวันนี้อยู่ Ucity เนี่ยเรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรมาบ้างในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาก่อนที่จะมาเป็นวันนี้ค่ะต้องบอกว่า Ucity เนี่ยจริงอยู่ในตลาดหลักทรัพย์มานานพอสมควรละนะคะแต่ว่าต้องถือว่าชีวิตใหม่เริ่มขึ้นเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วนะคะตอนที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่เข้ามารายใหม่ก็คือกลุ่ม BTS ครับนะคะจากจุดนั้นนะทำให้ Ucity เนี่ยเปลี่ยนแปลงจากเดิมเยอะมากลักษณะการทำงานของทางบอร์ดชุดใหม่เนี่ยก็คือให้แนวทางว่าเราดูระยะยาวเน้นการทำงานที่การสร้างมูลค่าที่แท้จริงกับธุรกิจจริงๆทำก่อนแล้วค่อยออกมาพูดนะคะดังนั้นเนี่ยจะเห็นว่าค่อนข้างเงียบไปเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาก็คือที่เงียบไปจริงไม่ใช่อะไรคือไปเตรียมพร้อมใช่ทำให้ดูก่อนใช่ค่ะดังนั้นสิ่งที่เริ่มทำไปตั้งแต่ประมาณ2ปีที่แล้วเนี่ยก็คือเริ่มซื้อออฟฟิศที่อังกฤษนะคะช่วงหลังจาก Brexit นะคะแล้วก็ไปซื้อออฟฟิศปีที่แล้วก็เราไปทำดีลใหญ่ก็คือซื้อโรงแรมของกลุ่มเวนนาเฮาส์ครับทั้งหมดเนี่ยเขาบริหารจัดการอยู่36โรงเราซื้อมาอันส่วนที่เป็นเจ้าของจริงๆคือ24โรงครับบวกกับแบรนด์แล้วก็บริษัทบริหารจัดการโรงแรมมาด้วยนะคะอันนั้นก็ทำไปแล้วเมื่อปีที่แล้วครับค่ะจากนั้นปลายปีก็ยังมีอีกปลายปีที่แล้วต้นปีนี้นะคะก็คือมีการเข้าไปซื้ออสังหาริมทรัพย์จำนวนประมาณสัก 12,000 ล้านเนี่ยนะคะมาจากกลุ่ม BTS เพื่อให้ภาพชัดเจนว่าต่อไปข้างหน้า Ucity ก็คือแฟลกชิพของอสังหาริมทรัพย์ในกลุ่ม BTS ผมไล่เรียงให้ท่านผู้ชมได้ฟังอีกสักครั้งหนึ่งดีนะครับว่า Ucity เองเนี่ยในช่วงของการที่มีผู้ถือหุ้นก็คือ BTS ออกมาถึงหุ้นเนี่ยจะอยู่ในช่วงปีประมาณ2015ใช่ค่ะพอปี2016ทางบริษัทก็ได้ไปซื้อกิจการที่เป็นเรื่องของออฟฟิศให้เช่าใช่ค่ะในอังกฤษถูกต้องค่ะ2017ปีที่แล้วก็ไปซื้อธุรกิจโรงแรมในยุโรปใช่ค่ะนะครับแล้วก็ปลายปีก็มาซื้อธุรกิจ property ฟังดูเนี่ยเรามีทั้งรายได้หรือการลงทุนที่อยู่ทั้งข้างนอกหมายถึงว่าในต่างประเทศค่ะแล้วก็ในประเทศก็คือมีอสังหาริมทรัพย์แล้วก็มีหลายธุรกิจด้วยจริงๆแล้วเนี่ยคุณแอนเราอยากให้ Ucity จริงๆแล้วในท้ายที่สุดใน 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยเป็นอะไรครับ Ucity เนี่ยจะเติบโตในทิศทางที่ในด้านการลงทุนนะ
คะเราจะเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่เน้นการลงทุนซึ่งจริงๆทั่วโลกมีอยู่เยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็น Blackstone เอ่ยLaSalle Heights เยอะแยะไปหมดนะคะซึ่งช่วงรุ่นแรกๆเมื่อหลาย10ปีที่แล้วเนี่ยกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ลงเฉพาะโอ้ดูเรื่องการเงินอย่างเดียวลงอย่างเดียวจากนั้นเขาก็รู้แล้วว่าเอ๊ะลงการเงินอย่างเดียวเนี่ยมันเพิ่มผลตอบแทนบางอย่างไม่ได้ทุกที่ก็จะเริ่มมี development team เข้ามาด้วยแต่ทีนี้รูทของเราเนี่ยมาจากจริงๆบริษัทแรกเริ่มทีมทำ development ด้วยนะคะเราก็จะเป็นลักษณะที่มี development team เพื่อก็เป็นส่วนสำคัญในการที่จะเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์ที่เราไปลงทุนนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ดินเปล่าที่มีอยู่เดิมสร้างให้มีมูลค่าขึ้นหรือทรัพย์สินที่ได้มาปรับปรุงให้ดีขึ้นเพิ่มประโยชน์ใช้สอยให้มากขึ้นนั่นก็เป็นสิ่งที่สำคัญสำคัญครับก็อันนั้นก็คงจะเห็นภาพในลักษณะที่ว่าจุดประสงค์ของตัว U City ที่ต้องการที่จะเพิ่มในส่วนของตัวทั้งตัว asset เองแล้วก็การบริหารจัดการนะครับในส่วนของธุรกิจต่างๆคราวนี้ก็อยากจะให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจถึงตัวธุรกิจที่เราไปลงทุนในต่างประเทศสักพอสังเขปนะฮะว่าออฟฟิศเป็นยังไงบ้างโรงแรมเป็นยังไงบ้างแล้วก็ล่าสุดเองเนี่ยตัว property เองเนี่ยเป็นยังไงบ้างทีนี้จะขออธิบายเป็นหมวดแล้วกันนะคะซึ่งบางส่วนอาจจะมีทั้งต่างประเทศและทั้งเมืองไทยนะคะหมวดหลักๆเนี่ยภาพณวันนี้นะคะก็คือหมวดหลักๆของเราเนี่ยจะเป็น hospitality นะคะมีทั้งในแง่ลงทุนใน asset ด้วยแล้วก็เป็นทั้งในแง่ management ด้วยนะคะหมวดที่2เนี่ยก็จะเป็นหมวดของcommercial property ก็คือตัว office นะคะที่ให้เช่านะคะหมวดที่3เนี่ยต้องมาจากการ acquire เมื่อตอนสิ้นปีด้วยนะคะอันนี้ก็คือทางด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายก็คือตอนนี้ก็คือ joint venture ระหว่าง Sensory เดิมกับ BTS ตอนนี้เราไปซื้อมาก็คือจะเป็น Sensory กับ U City ในการสร้างคอนโดในแนวรถไฟฟ้านะคะซึ่งตรงนี้ขออนุญาตนิดนึงคือในอดีตเราจะทราบว่าทางกลุ่มของ BTS เองเนี่ยในส่วนของธุรกิจอสังหาเนี่ยจะจับมือกับ Sensory นะครับในส่วนของการพัฒนาโครงการใช่ค่ะใกล้ๆกับรถไฟฟ้า500เมตรจะรถไฟฟ้าเช่นที่เราอยู่ตรงนี้ใช่ค่ะวันนี้เราอยู่ที่โครงการเดอะไลน์ที่จตุจักรซึ่งก็เป็นโครงการแรกใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในโครงการหรือว่าเป็นธุรกิจที่ทาง U City เนี่ยเราไปได้มีการซื้อมาจากกลุ่มของ BTS ถูกต้องค่ะโอเคครับแล้วก็หมวดที่4ก็จะเป็นหมวดที่ของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องนะคะเช่นโรงเรียนนานาชาตินะคะแล้วก็มีอย่างธุรกิจบริหารจัดการบางอย่างที่อยู่ในกลุ่มนั้นนะคะครับหมวดสุดท้ายนี่ก็คือหมวดที่เราพัฒนาโครงการระหว่างการพัฒนาทั้งหมดนะคะหลักๆอย่างตอนนี้ก็มีที่พญาไทนะคะที่เป็นที่ดินที่มีรถไฟฟ้าตัด3เส้นก็คือ BTS Airport Link แล้วก็ตัวเส้นสีแดงนะคะก็พัฒนาเป็นตึกสูง Mixed Use ค่ะณวันนี้เนี่ยถ้าเราจะมาพูดถึงตัวธุรกิจที่เราทำรายได้ให้เราหลักๆในช่วงสมมติเราพูดกันถึงปีที่แล้วอะไรเป็นตัวหลักของเราครับที่ผ่านมาเนี่ยตัวโรงแรมจะเป็นตัวหลักนะคะโรงแรมก็ต้องเรียนว่าเรามีทั้งตอนมันเป็น recurring นะคะก็คือมันก็มีการสร้างรายได้ทันทีเลยการโรงแรมที่ในยุโรปที่เราไปลงทุนนี่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างต้องเรียนว่าตอนที่เราเลือกที่ยุโรปเนี่ยเราเลือกจุดของยุโรปซึ่งเรียกว่าค่อนข้างคือยุโรปที่สดใสอะนะก็คือทั้งเยอรมันเยอรมันโปแลนด์เช็กรีพับลิกเยอรมันก็เศรษฐกิจแข็งแรงที่สุดในยุโรปอยู่แล้วยิ่งตอนนี้มี Brexit คนก็ทาง Financial Service นะก็รู้สึกจะ prefer ไปเยอรมันนะคะแล้วก็โปแลนด์เองเนี่ยเขาเป็นเหมือนกับบ้านพี่เมืองน้องกันนิดนึงนะคะเขาก็ธุรกิจเขาเกี่ยวเนื่องกับทางเยอรมันทำธุรกิจพวก spare parts เยอะมากดังนั้นเยอรมันขึ้นเขาขึ้นด้วยนะคะแล้วที่ผ่านมาเนี่ย currency เขาโตไปเยอะมากแข็งแรงครับเคอร์เรนซีก็แข็งแรงขึ้นเยอะส่วนเช็ครีพับลิกนี่เป็นดาราของการท่องเที่ยวอยู่แล้วค่ะคือตอนเราไปลงทุนก็มองง่ายๆว่าช่วงนี้คนเอเชียเที่ยวเยอะลักษณะการเที่ยวเนี่ยเปลี่ยนไปด้วยจากเมื่อก่อนต้องไปทัวร์นะเดี๋ยวนี้ไปเองไปกันเองใช่ดังนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ที่กลุ่มเนี้ยขอกลุ่มนิดเดียวอะเริ่มไปยุโรปเมืองเหล่านี้เป็นเมืองที่ดึงดูดเขาอยู่แล้วใครๆก็อยากไปดูเยอรมันเนาะใครๆก็อยากไปเช็ครีพับลิกโปแลนด์เองเป็นที่ที่มีเสน่ห์มากนะคะเป็นเมืองที่ยังมีกลิ่นอายที่ค่อนข้างจะเป็นพิเศษของเขาอยู่ดังนั้นขอแค่นิดหน่อยของกลุ่มเล็กๆของกลุ่มคนเอเชียที่เที่ยวเนี่ยแล้วก็แฮปปี้แล้วค่ะอ
หวันนี้พี่ๆแต่งตัวสีสันฉูดฉาดมากเลยนะคะไม่ดูตัวเองเลยเนี่ยแดงสุดรับเทศกาลนิดนึงมีทั้งวาเลนไทน์ตรุษจีนอะไรเงี้ยต้องสีสันสดใสเอาสีเข้าผมเออแต่นี้พี่น็อตก็กำลังอ่านหนังสือพิมพ์อยู่เนาะเกี่ยวกับเศรษฐกิจธุรกิจอะไรอย่างนี้แอนสงสัยจังเลยคือตอนนี้เหมือนกับเท่าที่เราดูกันเนี่ยอีกหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นณขณะนี้ที่อเมริกาเนี่ยก็คือประธานเฟดจะเปลี่ยนคนใช่ก็เลยไม่รู้ว่าอันนี้แบบคล้ายๆว่ามีโจ๊กขึ้นมาว่าอัตราดอกเบี้ยความสูงของดอกเบี้ยความต่ำของดอกเบี้ยเนี่ยคือมันจะมีความเชื่อมโยงกับความสูงของประธานเฟดด้วย อันนี้ใช่เป็นอันนี้ใช่ป่ะมีคนตั้งข้อสังเกตเอาไว้ใช่ใช่เพราะก่อนอันนี้ก็คือคุณเบนมาเนเก้คุณอารันกรีนสเปร์ลิงเขาก็สูงมาตลอดใช่ไหมค่อยๆแบบว่าตัวเล็กๆตัวเล็กๆแล้วมาถึงคุณเจนเนตเจนเล็กคือเล็กสุดเลยแล้วก็ทำให้ตอนนั้นเนี่ยอัตราดอกเบี้ยของเฟดอยู่ในช่วงที่ต่ำที่สุดในประวัติการแต่ต้องบอกว่าคุณเจนเนตเจนเล็กเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้มองที่ความสูงอย่างความสามารถกับความเป็นผู้หญิงแกร่งผู้หญิงเก่งเนี่ยก็มีจุดเด่นค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแต่ทราบข่าวมาว่าครอบครัวของเธอแล้วก็เธอเนี่ยถือว่าหัวกะทิทั้งนั้นเลยนะ PhD อ่ะใช่ใช่คือทั้งแบบว่าคุณเจเจนเองคุณสามีมีลูกชายด้วยลูกก็เป็นด็อกเตอร์โอ้โหฉลาดมากสมัยที่เป็นคุณเจเนตเจเล่นเรียน PhD เนี่ยต้อง50เกือบ50ปีที่แล้วอ่ะต้องบอกว่าเธอเป็นผู้หญิงคนเดียวในคลาสเลยโอ้โหที่อายุเยอะสุดไม่ใช่อะไรผู้หญิงคนเดียวเป็นผู้หญิงที่เหลือเป็นผู้ชายเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าต้องหัวกะทิจริงๆฉลาดแค่ไหนเดี๋ยวแอนจะพาพี่น้อยกับพี่จุ๊บเนี่ยไปทำความรู้จักเธอกันเจเน็ตเจเลนเกิดที่บรูคลินนิวยอร์กในปี1946หญิงวัย72ปีผู้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานธนาคารกลางสหรัฐคนปัจจุบันซึ่งตอนนี้ถือว่าเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของเธอในฐานะหัวเรือเฟดก่อนที่คุณเจอโรมพาเวลจะเข้ามานั่งเก้าอี้นี้ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ในวัยเรียนเจเลนจบการศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยบราวน์และปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยเยลในช่วงปลายทศวรรษ1970เยเลนเริ่มทำงานในเฟดเป็นครั้งแรกและเธอก็ได้พบสามีของเธอนักเศรษฐศาสตร์ที่คว้ารางวัลโนเบลและเป็นศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัย UC Berkeley นามว่าจอร์จอัคคอลอฟมีลูกชาย1คนซึ่งก็จบปริญญาเอกสาขาเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดช่วงปี1978ถึง1980เยเลนเป็น Lecturer ที่ London School of Economics and Political Scienceและมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียก่อนที่จะเข้าร่วมคณะกรรมการธนาคารกลางและเป็นที่ปรึกษาเศรษฐกิจของทำเนียบขาวสมัยบิลคลินตันในปี2004ก่อนที่จะไต่ระดับขึ้นมาเป็นผู้ว่าเฟดสาขาซานฟรานซิสโกด้วยความสามารถในการวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจของประเทศแบบเจาะลึกจากการคาดการณ์วิกฤตอสังหาริมทรัพย์ในปี2008ถึงปี2010เธอได้กลายเป็นรองประธานเฟดและถูกเสนอชื่อให้เข้ามานั่งเก้าอี้ประธานเฟดในสมัยประธานาธิบดีบารักโอบามาแทนเบนมาเนกี้ซึ่งนับว่าเป็นผู้หญิงคนแรกที่ดำรงตำแหน่งนี้โดยผลงานของเธอนั้นคือการนำพาเศรษฐกิจสหรัฐให้กลับมาขยายตัวแข็งแกร่งอีกครั้งและตลาดแรงงานเฟื่องฟูอัตราการว่างงานลดต่ำลงสู่ระดับ 4.1% จาก 6.7% ต่ำสุดในรอบกว่า16ปีมุมใสๆของเธอก็มีนะเยเลนมีคอลเลกชันสแตมป์หายากที่มีมูลค่าถึง 50,000 ดอลลาร์สหรัฐที่เธอได้รับจากแม่ของเธอต้องหาสามีที่ฉลาดด้วยจริงลูกออกมาจะได้ฉลาดแต่แบบเอาจริงๆแล้วเนี่ยเธอเนี่ยในฐานะที่เป็นประธานเฟดก็เข้ามาในช่วงที่เศรษฐกิจสหรัฐยังอยู่ในช่วงหัวเรือหัวต่อเพราะปีเกิดแฮมเบอร์เกอร์คริสต์และช่วงนั้นก็คือดอกเบี้ยก็ต่ำเตี้ยเลยดินใช่ไหมจริงๆต้องบอกว่าตอนปี2014เนี่ยก็อยู่ในคือต้องบอกว่าหลังจากที่มีในแง่ของวิกฤตเนี่ยก็มีการแก้ไขการเปลี่ยนนโยบายอะไรมากมายเพราะฉะนั้นช่วงที่เธอเข้ามารับตำแหน่งคือปี2014เนี่ยมันเป็นช่วงที่อย่างที่แอนบอกหัวเลี้ยวหัวต่อควรจะต้องพาให้เศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยไปต่อแล้วก็ไปต่อยังไงแล้วช่วงตอนนั้นเนี่ย2014เป็นยุคที่เริ่มที่จะลดตัว QE ถ้าจำได้เพราะฉะนั้นก็มีคนจับตามองอยู่นักลงทุนหลายท่านก็อาจจะแบบเหมือนกลัวๆนิดๆนะว่าเฮ้ยลด QE แล้วจะเป็นยังไงแล้วนโยบายอะไรจะมาช่วยนโยบายอะไรจะมาแทนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เป็นต้องบอกเป็นบทพิสูจน์สำคัญเลย
คือลด QE เสร็จแล้วก็เริ่มขึ้นอัตราดอกเบี้ยด้วยถูกต้องปีที่แล้วก็ขึ้นหลายครั้งด้วยถูกต้องปีแล้วขึ้นหลายครั้งใช่ใช่ใช่แล้วก็เริ่มที่จะมีการลดบาลานซ์ชีตใช่งั้นในมุมมองของนักวิเคราะห์แล้วเนี่ยพี่นอทคิดว่าเธอทำสำเร็จไหมแม่ในฐานะที่เป็นประธานเฟดมา4ปีพี่ว่าดีเลยทีเดียวค่อนข้างที่จะ success แล้วก็คือต้องบอกว่าหลักการเศรษฐศาสตร์ของเธอนี่แข็งแกร่งสตรองแล้วก็เป๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการคำนวณวิธีการนโยบายระยะเวลาอะไรต่างๆนานาเนี่ยพี่ว่าเธอทำได้ดีการหลายๆคนอาจจะเห็นปีที่แล้วเนี่ยเป็นช่วงที่จับตามองว่าตกลงจะขึ้นไหมขึ้นไหมแล้วครั้งแรกจะขึ้นเมื่อไหร่แล้วขึ้นแล้วไงต่อไปต่อหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นปีนี้ก็เดือนกุมภานี้ก็เธอก็หมดวาระแล้วจริงอยากให้เธอได้ไปพักผ่อนเหมือนกันอายุ71แล้วก็อาจจะต้องบอกบ๊ายบายเขาหน่อยแล้วก็ต้อนรับคุณเจอร์โรมพาวเวลมาทีนี้ต้องบอกว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ดาวโจนส์แบบร้อนแรงเนาะติดจรวดใช่ระดับแบบแต่ปีที่แล้วแล้วปะใช่ปีนี้เปิดมาก็ไม่เห็นเขาจะเหนื่อยเลยอันเหนื่อยแทนเลยเห็นแล้วว่าโอ้ยังขึ้นต่อไปนักลงทุนที่ลงทุนในหุ้นสหรัฐก็น่าจะชอบปะคะพี่จุ๊บนั่นแหละสิตอนนี้เนี่ยในภาวะความไม่แน่นอนนะคะของตัวสภาพเศรษฐกิจก็จะมีพวกกองทุนพวก global income พวกลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลกนะคะก็น่าสนใจดอกเบี้ยอาจจะประมาณสัก 4-6% ต่อปีนะคะก็จะเหมาะกับพวกผู้ลงทุนที่ลงทุนได้ระยะกลางถึงยาวนิดหนึ่งนะคะกลางถึงยาวนี่อาจจะปี1ปีขึ้นไป1ปีขึ้นไปดอกเบี้ยก็น่าสนใจนะเพราะเวลานักลงทุนโทรมานี่กลางยาวบางคนไม่เท่ากันไม่เท่ากันใช่ใช่ใช่นั่นก็แปลว่าหุ้นคือเขาก็ร้อนแรงแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือตราสารหนี้ใช่ตราสารหนี้ Global Income ก็อยากให้ถือเป็นคอพอร์ตเลยทีเดียวโอ้เหรอเพราะว่า 4-6% ก็ถือว่าน่าสนใจความเสี่ยงเป็นไงความเสี่ยงก็คือประมาณระดับ5อะไรอย่างเงี้ยโอเคจากความเสี่ยงทั้งหมดก็คือระดับ8ก็ถือว่ากลางๆแล้วก็ผลตอบแทนดีเลยทีเดียวค่อนข้างดีไซส์ก็ประมาณแสนล้านโอ้จริงเหรออาจจะไปลงทุนพวกพิมโก้หรือว่าตัวเทมโพต้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่บางบลจ.นะคะของเราเป็นแสนล้านอ่ะเทียบกับของพิมโก้น่ะแค่ 2% เองนิดเดียวใช่โอเคเพราะฉะนั้นมีลงทุนทิ้งไว้นิดหน่อยก็ดีเนาะก็ดีใช่ค่ะเจเน็ตเยเลนก็จะได้ไปพักผ่อนแล้วเนาะก็ต้องดูกันว่าคุณเจอร์โรมพาวเวลจะเข้ามาเนี่ยแล้วนโยบายทางด้านการของเขาเนี่ยจะมีการสานต่อจากประธานเฟดคนเก่าจริงแอบเสียดายความรู้เหมือนกันนะพี่ว่าจริงๆแล้วเธอน่าจะยังสามารถใช้ความรู้ความสามารถที่มีไปแบบพัฒนาแต่รัฐต้องการคนแบบนี้เขาก็คงจะได้ไปคล้ายๆว่าเผยแพร่ต่อยอดความรู้ของเขาในที่หลายๆที่เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเขาก็ได้เป็นเลคเชอร์หลายมหาลัยทีเดียวต้องติดตามกันต่อไปอย่างเช่นยกตัวอย่างจีนซึ่งเป็นกลุ่มที่เที่ยวมากที่ก็เข้าไปที่ยุโรปเยอะมากขึ้นแล้วก็เห็นมีเป้าจะมีการเติบโตที่ค่อนข้างมากด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มของลูกค้าสำหรับธุรกิจโรงแรมที่เราไปลงทุนใช่ไหมถูกต้องเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็แปลว่าธุรกิจโรงแรมตอนนี้ก็คือเรียกว่าเลี้ยงตัวเองได้สร้างรายได้ให้เราได้ใช่ค่ะนั่นธุรกิจหลักอันที่หนึ่งนะคะซึ่งต่อเนื่องมาจากปีที่แล้วแต่หลังจากที่เรามีการซื้อ asset จาก MBTS มาเนี่ยธุรกิจอันที่สองที่จะสร้างรายได้ให้เราได้ดีก็คือธุรกิจคอนโดมิเนียมนะคะที่ทำกับทางแสนสิริซึ่งต้องเรียนว่าตอนนี้ลงทุนไปแล้วทั้งหมดเนี่ย10โครงการมูลค่าประมาณ 36,000 ล้านนะคะที่เปิดไปแล้วนะคะที่ยังไม่เปิดมีอีก11โครงการนะคะตัวนี้ก็เริ่มทยอยโอนอยู่อย่างที่เห็นนะตึกเนี้ยทุกคนเข้ามาอยากติดใจเลยแบบโอ้โหสวยงามเดี๋ยวจะคงจะพาไปดูสวนสวยๆของเขาด้วยนะคะในส่วนออฟฟิศเป็นไงครับส่วนออฟฟิศตอนนี้มีอยู่3ตึกนะคะก็คืออันที่อังกฤษประมาณ 10,000 ตารางเมตรอยู่ในใกล้ๆกับโบสถ์เซนต์พอลใครไปลอนดอนจะต้องไปแถวนั้นเสมออันนี้ก็แลนด์มาร์คที่สวยงามมากเทเนสเราก็ไม่ได้เป็น financial service เป็นธุรกิจอื่นเป็นเทรดดิ้งเป็นอะไรเงี้ยนะคะแล้วอันที่2อันเล็กๆนะคะ Underwood อันนี้เป็น area ของพวกสตาร์ทอัพนะคะก็ยังมีร้านอาหารที่แนวเทรนดี้ออฟฟิศแบบฮิปๆหน่อยนะคะพวกที่เกี่ยวกับพวกสตาร์ทอัพพวกธุรกิจที่เกี่ยวกับ innovation ทั้งหลายจะอยู่ใน area นี้นะคะผลกระทบเรื่อง financial service ออกเนี่ยก็จะน้อยใน location นี้คราวนี้คงต้องมาถามถึงในฐานะของ CEO เนี่ยก็คงต้องวางแผนกลยุทธ์แล้วล่ะปีนี้ก็เริ่มเพิ่งปีใหม่สดๆร้อนๆเลยใช่ไหมฮะทำงานช่วงปลายปีมา
คงจะมีแผนแล้วล่ะว่าแล้วแผนของ U City ล่าสุดที่คุณแอนได้ทำมาตอนนี้แล้วก็สามารถที่จะเปิดเผยให้กับท่านผู้ชมได้ตอนนี้เป็นยังไงครับแผนไกลมองไปไกลแค่ไหนมีทิศทางมีการเติบโตยังไงบ้างครับก็ต้องเรียนว่าเราตั้งใจที่จะมองระยะยาวนะคะสร้างอะไรก็ตามจะให้การเติบโตเนี่ยเกิดขึ้นในระยะยาวด้วยนะคะวางรากฐานในการเติบโตในทิศทางนั้นเนี่ยเราก็คงต้องมีการสร้างมูลค่าเพิ่มในพอร์ตของที่ดินในกลุ่มด้วยนะคะซึ่งส่วนหนึ่งที่ดินเปล่าในกลุ่มก็มีอยู่จำนวนหนึ่งส่วนมากจะอยู่ตามรถไฟฟ้านะคะหรือสถานีรถไฟฟ้าในอนาคตนะคะอันนั้นก็เป็นแผนระยะยาวที่เรามองอยู่แต่แผนระยะสั้นเนี่ยคงมองว่าเมื่อซื้อแอสเซทเข้ามาต้องพยายามทำให้การผสมผสานและเกิดการเติบโตในตัวแอสเซทให้เข้าที่เข้าทางนะคะแล้วก็เกิดซินเนจี้สูงสุดนะคะอย่างเช่นแต่เดิมเรามีโรงแรมแค่ที่ยุโรปถูกไหมคะในการได้แอสเซทเข้ามาเนี่ยได้โรงแรมในเอเชียมาด้วยแล้วก็ต้องสร้างให้สองกลุ่มนี้มีการเขาเรียกว่าซินเนจี้ก็คือพึ่งพาซึ่งกันและกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันเช่นการขยายก็สามารถจะขยายใช้พิกซิเซอร์คอมพานีคนอีกฝั่งนึงของโลกเนี่ยช่วยให้ขยายได้มากขึ้นการต่อรองเมื่อจำนวนห้องมันเยอะขึ้นเนี่ยก็สามารถจะไปต่อรองกับกลุ่มหลักๆได้เช่นพวกออนไลน์ทราเวลเอเจนต์นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะเน้นในช่วงนี้นะคะและที่เหลือก็คือเรื่องการสร้างทีมสร้างcultureข้างในนะคะส่วนเนื่องจากแนวธุรกิจเนี่ยเป็นการลงทุนนะคะก็คงต้องดูโอกาสในการลงทุนต่อเนื่องไปด้วยนะคะครับใช่ค่ะในเชิงเป้าหมายทางการเงินนะครับมีด้วยไหมครับผมก็จะว่าตั้งเป้าเอาไว้เหมือนกันว่าใน 4-5 ปีข้างหน้ารายได้เราจะขึ้นไปเป็นหลักหมื่นล้านอันนั้นหาดอันนั้นเป้าระยะยาวใช่ค่ะก็คงมองว่าระยะ 5-6 ปีนะคะในก็เป็นทาร์เก็ตที่เราพยายามจะเติบโตให้ถึงจุดนั้นแต่ก็ต้องเรียนด้วยว่าลักษณะของบริษัทที่ทำการลงทุนอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเนื่องจากมันใช้จำนวนเงินทุนค่อนข้างเยอะนะคะในระหว่างทางเนี่ยเราก็อาจจะมีการซื้อเข้ามาและไหนที่เพิ่มมูลค่าเต็มที่แล้วมีการขายออกไปบ้างนะคะสิ่งเหล่านี้ทำให้การวางเป้าเนี่ยนะคะก็ต้องอันนี้ถือว่าโตไปเรื่อยๆนะคะแต่สิ่งการเข้าการออกเนี่ยจะมีผลกับตัวเป้าในระยะยาวด้วยซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ในแต่ละจุดได้ชัดเจนก็คือเนื่องจากเรายังมีความเป็นบริษัทที่เรียกได้ว่ามีธุรกิจส่วนหนึ่งที่มันต้องมีการลงทุนด้วยใช่ค่ะหรือเราไปลงทุนด้วยซึ่งเราก็อาจจะคำว่าลงทุนแปลว่าเราสามารถที่จะซื้อและขายทำกำไรได้มันก็อาจจะมีผลต่อเป้าแต่ว่าโครงสร้างหลักๆเราที่พูดมาเมื่อสักครู่เนี่ยก็คงชัดเจนว่าเราอยู่ในธุรกิจออฟฟิศอยู่ในธุรกิจโรงแรมอยู่ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ใช่ค่ะนะครับใช่ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วก็ต้องเรียนถามว่าจริงธุรกิจที่เป็นตัวที่จะทำให้เราเติบโตจากนี้ไปเนี่ยหมายถึงว่าเป็นตัวเพิ่มการเติบโตเนี่ยจะมาจากฝั่งของอสังหาริมทรัพย์ถูกต้องไหมครับถูกต้องค่ะครับค่ะถูกต้องในขณะที่ธุรกิจอื่นเนี่ยการจะเพิ่มเงินลงทุนเนี่ยยังจะมีอยู่ในระยะสั้นๆที่เราจะเห็นนะฮะในเช่นในต่างประเทศเนื่องจากลักษณะบริษัทเป็นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็คงจะต้องมีบ้างค่ะในการเพิ่มแอสเซทในลักษณะอย่างนั้นนะคะโอเคได้ครับวันนี้แหมเวลาน้อยนะฮะเราคุยกันแป๊บเดียวหมดเวลาแล้วก็แต่ว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยคุณแอนยังอยู่กับเรานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราคงจะมาทำความรู้จักU City เพิ่มขึ้นไปในมิติอื่นๆนะครับรวมถึงรู้จัก CEO ของเราเพิ่มมากกว่านี้ด้วยนะครับพลาดไม่ได้ในสัปดาห์หน้าครับติดตามต่อครับ